มันมาแล้วนี่คือยักษ์เขียววินเทจเหนือการเวลาคาวาซากิ W230 ผู้สืบทอดจิตวิญญาณของรถรุ่น W1 ปี1966และยังเป็นรากฐานให้กับการพัฒนาเครื่องยนต์ของรถมอเตอร์ไซค์รุ่นอื่นๆของคาวาซากิมาจนถึงปัจจุบันและมาดูที่อีกคันนั่นก็คือคาวาซากิเมกุโร S1 ผู้สืบทอดจิตวิญญาณของเมกุโร SG ปี1964ซึ่งเป็นผลงานความร่วมมือระหว่างคาวาซกิและเมกุโร และยังเป็นรุ่นฉลองครบรอบ100ปีของแบรนด์เมกูโรอีกด้วยครับทั้ง2คันนี้มาพร้อมโครงสร้าง s e มิ Double Cradle f ลเฟรที่มีน้ำหนักเบาเพียง143กิโลกร,รมัมและยังให้เบาะที่เตี้ยลงเหลือ740ม mm, ิลิเมตรซึ่งเตี้ยกว่ารุ่นที่ผ่านมาที่สูง790ม mm. ิลิเมตรมาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด233ซีซีแคมเดียวระบายความร้อนด้วยอากาศพละกำลังสูงสุด17.2แรงม้า แรงบิดสูงสุด18.6นิวตันเมตรให้บาลานเซอร์ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนและจ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีดให้เลนไมล์แบบจั้งเดิมดูคลาสสิกมีการผสมผสานร,ระหว่างอ n นาล็อกและดิจิตัลออกมาได้อย่างลงตัวล้อซีลวดขอบ18นิ้วด้านหน้าและขอบ17นิ้วด้านหลังพร้อมจานเบรกทั้งหน้าและหลังมีระบบ ABS ระบบช่วงล่างให้โชคหน้าเทเลสโคปิกและโชคหลังคู่ปรับได้5ระดับ ในส่วนของแคมเปญราคาเปิดตัว k a w a ซากิ W230 เปิดตัวด้วยราคา139,900บาทจากราคาเต็ม149,900บาทและ m e g u r o S1 เปิดตัวด้วยราคา157,900บาทจากราคาเต็ม167,900บาทแถมฟรีประกันรถหายตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคมนี้ที่ศูนย์คาวาซากิทั่วประเทศครับ